สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25 นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับวันนี้ทิศทางของตลาดหุ้นไทยนะครับทรงตัวแล้วก็แกว่งตัวอยู่ในช่วงแคบๆคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้ววันนี้ตลาดทั่วโลกแกว่งตัวอยู่ในช่วงแคบหมดนะครับด้วยเหตุผลก็คือว่าปัจจัยใหม่ไม่มีอะไรที่สะท้อนเข้ามาหลายปัจจัยที่จะต้องน่าจับตานะครับแต่เป็นข่าวดีของตลาดหุ้นไทยก็คือว่าปัจจัยที่หลายคนกังวลในด้านลบเนี่ยเสมือนว่าสะท้อนกับข่าวร้ายในตลาดหุ้นไทยไปแล้วผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับเรื่องตัวเลขการส่งออกในเดือนกันยายนออกมาติดลบ 5% กว่าซึ่งแน่นอนครับการที่ตัวเลขส่งออกออกมาตัวเลขขนาดนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ให้เห็นว่าตัวเลข GDP ในปีนี้ทั้งปีไม่น่าจะเกิน3ฮะอาจจะอยู่ในระดับ 2.5% บวกลบซึ่งแน่นอนจะต่ำกว่าที่คาดแต่ตลาดหุ้นไม่ได้รับข่าวร้ายข่าวนี้ครับเพราะเป็นสิ่งที่มีการสะท้อนไปในตลาดหุ้นก่อนหน้านี้แล้วว่าเศรษฐกิจปีนี้จะไม่ดีคำถามตอนนี้ที่ต้องน่าติดตามคือว่าแล้วปีหน้าจะดีหรือไม่ผมว่าตรงนั้นน่าจะเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากกว่าครับข่าวของตลาดหุ้นข่าวอื่นเลยเงียบไปนะครับแล้วก็กลับกลายเป็นเรื่องของภาพตลาดที่ทรงตัวอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งผมอยากให้ดู2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบถึงแม้ตัวเลขล่าสุดของเวเท็กซัสตัวเลขล่าสุดของราคาน้ำมันดิบไทยเนี่ยราคาน้ำมันดิบจะมีทีท่าเหมือนลงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยืน44ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไม่ได้ซึ่งทิศทางก็ไม่ค่อยดีนักแต่ก็ต้องดูกันว่าโดยสรุปแล้วราคาน้ำมันยังรีบาวต่อหรือไม่นะครับเพราะกลุ่มพลังงานยังเป็นกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวอยู่อันดับหนึ่งนะครับในการถ่วงน้ำหนักของดัชนีไทยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของบทบาทของนักทุนต่างประเทศสังเกตได้ชัดเจนนะครับว่านักลงทุนต่างประเทศได้กลับมาซื้อสุทธิอีกครั้งหนึ่งในรอบ 1-2 เดือนคือถ้าไม่กลับมาซื้อไม่ได้ขายไม่เหมือนช่วงหลายเดือนก่อนที่ขายมาโดยตลอดนี่ก็จะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีครับอีกระดับหนึ่งเรื่องอื่นๆผมคิดว่าไม่มีประเด็นอะไรใหม่ครับประเด็นหลักๆที่ต้องดูกันก็คือว่าในเรื่องของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดมีการพูดถึงเรื่องของหุ้นปตท.สผ.มากมายครับคำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมมีข่าวร้ายขาดทุนในระดับ 40,000 กว่าล้านแต่ราคาหุ้นปตท.สผ.ปรับตัวสูงขึ้นในก่อนหน้านี้เหตุผลก็คือว่าข่าวร้ายที่ทุกคนกังวลกันเนี่ยนะครับมันสะท้อนมาในตลาดหมดแล้วฮะนะครับข่าวร้ายที่ทุกคนกังวลกันคือเรื่องอะไรก็คือเรื่องในตัวเลขของการขาดทุนจากการปรับตัวลดลงของราคาสินทรัพย์พูดง่ายๆก็คือว่าปตท.สผ.เขาขุดเจาะก๊าซขุดเจาะน้ำมันเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ที่อยู่ในบ่อน้ำมันเขาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นก๊าซกับน้ำมันอย่างที่เราทราบกันก็คือว่าในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาก๊าซกับน้ำมันมีการปรับตัวลดลงครับเขาก็เลยมีการปรับประมาณการแต่เมื่อดูตัวเลขนะครับหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีการคาดการณ์กันไว้ก่อนหน้านี้แล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมพอประกาศข่าวร้ายมาหุ้นขึ้นเลยข่าวอื่นๆที่จะต้องมองไกลออกไปหลังจากนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ายังไม่มีอะไรใหม่มากกว่าเดิมนะครับยังเป็นเรื่องที่อยู่ในการคาดการณ์มากกว่าเดิมถ้าประเมินในเชิงเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็น่าจะบอกได้ว่ายังคงลักษณะของการซิกแซกในช่วงขาขึ้นแต่ขึ้นไม่แรงเท่านั้นเองเพราะว่ายังไม่มีปัจจัยในด้านบวกใหม่ๆเข้ามาเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นในวันนี้กันก่อนครับการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์ในวันนี้นะครับเซ็ตอินเด็กซ์ปรับตัวลดลงไป 0.11 จุดนะครับปิดที่ระดับ 1,424.05 ปริมาณการซื้อขาย 37,511 ล้าน10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับปตท.ขึ้นไป4บาทนะครับกสิกรไทยลงมา2.50 แอดวานซ์บวกไป6บาททางของ SCI ลบไป25สตางค์ Dtac บวกไป2.50 ทรูไม่เปลี่ยนแปลงครับจัสมินบวกไป5สตางค์ทิปโก้ไม่เปลี่ยนแปลงปตท.สผ.ลงไป75สตางค์ PTT GC ลงไป1บาทครับสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับนักทุนสถาบันซื้อ962ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย246ล้านทางของนักทุนต่างชาติขาย 1,727 ล้านครับนักทุนในประเทศซื้อ 1,011 ล้านครับส่วนตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับ
วันนี้นิกกี้ลงไปจุด 90% ฮั่งเส็งบวกไปจุด 11% แต่ไทม์ลบไปจุด 99% จาการ์ตาลบไปจุด 38% โซคอมพอสิตเกาหลีใต้ลบไปจุด 17% ไต้หวันลบไปจุด 50% ครับตลาดหุ้นในยุโรปนะครับตัวเลขล่าสุดณขณะนี้ก็ยังอยู่ในลักษณะของการปรับตัวลงครับหลังจากปลายสัปดาห์ก่อนขึ้นมาแรงนะครับทางของดัชเยอรมันตอนนี้ลงไปจุด 44% CAC 40ฝรั่งเศสลงไปจุด 49% ฟูซี่100ครับลงไปจุด 29% ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลง23จุดไม่ได้บ่งชี้อะไรเลยนะครับไปดูราคาน้ำมันครับล่าสุดเวสเท็กซัส 43.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจับตาดูให้ดีนะครับถ้าหลุด44ลงมาไม่ดีเลยนะครับดู44ว่ายืนได้หรือเปล่านะฮะแถวๆนี้แหละครับเบรนท์ทะเลเหนือ 47.37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับทองคํา 1,166 ดอลลาร์ต่อออนนะครับมาดูราคาทองคำในประเทศครับราคาประเทศทองคำแท่ง 96.5 นะครับซื้อเข้า 19,500 ขายออก 19,600 ส่วนทางด้านของราคาน้ำมันพรุ่งนี้ราคาน้ำมันลงนะครับลิตรละ40สตางค์ยกเว้น E85 ลง20สตางค์นะครับดีเซลคงเดิมพรุ่งนี้ราคาน้ำมันลงนะฮะใครจะเติมน้ำมันรอพรุ่งนี้นะฮะส่วนบาทต่อดอลลาร์ครับวันนี้แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย 35.45 บาทต่อดอลลาร์ครับนั่นก็คือตัวเลขการลงทุนประจำวันนี้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ถึงทิศทางตลาดหุ้นในระยะสั้นจะมีทิศทางเป็นอย่างไรสักครู่กลับมาครับ